ก่อนที่เราจะได้พักผ่อนในค่ำคืนวันนี้คุยกันสักเล็กน้อยก็ถือโอกาสเจริญสมาธิไปพร้อมๆกันไปเลยเจริญสมาธิลองตั้งใจกันทุกคนก็ต้องอนุโมทนาสาธุในการทำหน้าที่ของทุกท่านนะญาติโยมพระขาวแม่ชีก็เหมือนกันเราเห็นว่าอะไรมันจำเป็นในการเป็นอยู่ในการบริหารวัดส่วนหนึ่งก็คงรดน้ำต้นไม้กวาดบริเวณวัดกุฏิศาลาห้องน้ำต่างๆบางคนบางท่านก็เพียรประพฤติปฏิบัติวันนี้คณะสงฆ์อาจารย์สายันก็ว่าอยากลงไปเดินจงกรมที่โรงหนังมีทางจงกรมมีที่นั่งสมาธิก็ว่าควรจะไปที่นั่นในภาคกลางวันแต่บังเอิญว่าวันนี้เรามีกิจในส่วนหนึ่งญาติโยมส่วนหนึ่งก็ไปดูแลสุขภาพกายพระคุณเจ้าก็ไปเยี่ยมปู่น้อยก็เลยไม่ได้ร่วมปฏิบัติด้วยกันแต่ก็ถือว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ถ้าเราได้พิจารณาสัจธรรมความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เจ็บป่วยจนกระทั่งต้องได้อาศัยยาได้อาศัยหมอถ้าเรามองให้มันเป็นธรรมะก็จะเห็นเป็นธรรมะก็จะได้เห็นสัจธรรมความจริงว่าความเจ็บความไข้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ในตัวเรานี้ความแก่มันก็อยู่ในตัวเรานี้ความเจ็บป่วยมันก็อยู่ในตัวเราโรคภัยต่างๆมันก็อยู่ในตัวเราพระพุทธองค์ได้บอกเราไว้ว่าร่างกายเป็นรังของโรคความตายมันก็อยู่ในตัวเรานี้มันไม่ได้อยู่ที่อื่นแต่ผู้บริหารกายเป็นหรืออาจจะเพราะอำนาจแห่งบุญกุศลจากการไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ไว้ก่อนเป็นผู้มีเมตตามีกรุณาบุคคลผู้นั้นก็จะไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บก็จะน้อยแต่บุคคลผู้ชอบเบียดเบียนสัตว์ชอบรังแกสัตว์ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าเป็นธรรมดาเพราะนั่นเป็นเหตุเป็นผลของสัจธรรมดังนั้นเราทำอะไรก็แล้วแต่เจริญสติไปด้วยทำสมาธิไปด้วย
ผู้พอมีปัญญาก็อาศัยการพิจารณาดูความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นวัฏจักรทำอะไรก็ต้องได้รับผลทำดีก็รับผลดีทำไม่ดีก็รับผลไม่ดีแม้แต่เป็นเรื่องใกล้ๆเรื่องธรรมดาเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยที่มองเห็นกับตารู้เรื่องกันอยู่เราก็เห็นคนทำบุญทำบาปทำดีทำชั่วต้องดูยาวไปอีกนิดหนึ่ง10ปี20ปีหรือบั้นปลายชีวิตแต่ถ้ามองไกลไปถึงวัฏสงสารเนี่ยเวียนตายเวียนเกิดมันยิ่งน่ากลัวมันน่ากลัวมากเลยได้ยินนะหลวงปู่หรือสีลิงดำได้เล่าบางเรื่องบางอย่างแต่มันไม่ตรงกันเป็นยังไงไม่รู้มันพระไตรปิฎกคนละเล่มหรือเปล่าต่อมาก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ไม่ได้ค้นความไม่ขยันเนาะในอย่างเรื่องของพระนางมัลลิกาเราได้ยินมาก่อนนะพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์สมภพก็จะบอกว่าไปเสพสังวาสกับนางสุนัขพอเสด็จสวรรคตก็ได้ไปเสวยวิบากกรรมอยู่ในนรก7วันหลวงปู่ฤาษีลิงดำบอกว่าไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาแล้วเป็นกรรมอย่างไรคือเหมือนกับเดินไปแล้วไปสะดุดกับพระเจ้าปัตเสนที่โกศลเท้านี่ไปสะดุดพระเจ้าแผ่นดินคือพระสวามีไม่ได้ตั้งใจนะก็ขอขมาแล้วแต่งพิธีขอขมาพระสวามีด้วยความสำนึกผิดพระเจ้าปัสเสนก็บอกว่ามันไม่ได้ผิดอะไรเพราะเจ้าไม่ได้มีเจตนาอะไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเจตนาเป็นกรรมตอนนั้นก็นับถือพุทธศาสนาแล้วแต่ด้วยความเคารพในสามีใจมันสลัดไม่ออกนึกถึงทีไรก็เศร้าหมองทุกครั้งจนสุดท้ายจิตดวงสุดท้ายจะดับอารมณ์นั้นก็ผุดขึ้นสุดท้ายก็สวรรคตไปพร้อมกับอารมณ์ที่เศร้าหมองนั้นท่านบอกว่าเท้าข้างหนึ่งต้องไปแย่อยู่ในนรกโดนไฟไหม้อยู่ถึง7วันจึงต้องไปรับผลบนสวรรค์เป็นนางอัปสรเป็นนางฟ้าเพราะนางมัลลิกาเนี่ยพระองค์เป็นคนดีมากมีศีลมีธรรมมีความเฉลียวฉลาดมากมีปัญญานับถือพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าแม้ไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจมันไม่ก็ไม่ได้บาปด้วยแต่ว่าจิตนั้นมันสลัดไม่ออกโยมลองนึกดูว่าแล้วคนในโลกเนี่ยมันจะเหลือสักกี่คนลองดูดิคนในโลกมันจะเหลือสักกี่คนความคิดแต่ละความคิดคำพูดแต่ละคำพอเราพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะรอดปะยิ่งอย่างในเมืองไทยเราหรือบ้านไหนเมืองไหนที่มีการขัดแย้งอยู่ปกติมันก็มีเรื่องบาปอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพราะมีความขัดแย้งอย่างประเทศไทย20กว่าปีเรื่องการเมืองเกือบ20ปีเมื่อความคิดแตกแยกมันด่ากันทุกวันจนถึงวันนี้
จากคำพูดด่ากันหายปากออกไปพอมาถึงวันนี้อยู่ที่คีย์บอร์ดหน้าจอโทรศัพท์ปากไม่พูดแต่มันมีใจกับกายปากพูดเป็นครั้งคราวเราผู้ฝ่ายกองเชียร์เนี่ยก็ต้องเผลอพูดไปตามเขาด่าไปตามเขาพลุสวาจาไปตามเขาเนี่ยมันจะรอดได้ยังไงบางคนข้างแค้นด่าเสียเสียหายคำหยาบซึ่งพ่อแม่ไม่เคยสอนอันนี้พูดถึงเรื่องกรรมนะไม่ได้พูดเรื่องการเมืองนะแต่ชี้ให้เห็นว่าเมื่อมันมีคนนำที่ผิดแล้วเราไม่ได้พิจารณาเพราะมีอคติคำว่าอคตินี่คือมันเอียงไปไม่ถูกทางอันนี้มหาโคกอะนี่แปลว่าไม่คติคือที่ไปไม่ถูกทางเลยไม่เป็นในทางธรรมในมัชฌิมาปฏิปทาหรือบนความถูกต้องความเป็นจริงลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะกลัวก็มีนะสุดท้ายเราก็ไปรับบาปกับเขามันน่ากลัวน่ากลัวถ้าพูดถึงอย่างนี้แล้วมันจะมีใครสักคนที่รอดโยมวะคิดว่าเราจะรอดไหมที่ไม่คิดในเรื่องที่มันไม่ถูกไม่ดีไม่งามแม้บางทีมันจะเป็นเรื่องจริงแต่เราพูดออกมามันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเราด้วยจึงได้มีคำบอกคำหนึ่งว่าไม่รู้ใครพูดเอาครูบาอาจารย์ปราชญ์บัณฑิตเนาะถึงมันเป็นความจริงแต่ถ้ามันไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่พึงพูดจะกล่าวไปใหญ่กับเรื่องที่ไม่จริงคำโกหกหลอกลวงคำใส่ร้ายป้ายสีมันไม่จริงแต่เราต้องการให้คนนั้นเสียหายเราก็พูดไปแม้แต่ความจริงจริงที่สุดแต่มันไม่เป็นประโยชน์มันไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยไม่ต้องกล่าวถึงเป็นโทษไม่ต้องกล่าวถึงคำเท็จคำหยาบมันก็ยังเป็นบาปเพราะมันทำให้เกิดความเดือดร้อนดังนั้นการสำรวมระวังที่พระพุทธองค์สอนอย่างศีลทั้ง5ข้อเป็นรัฐธรรมนูญของสากลเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตเบียดเบียนทรัพย์เบียดเบียนของรักของหวงลูกหลานสามีภรรยาที่มีผู้ปกครองผู้หึงหวงยังไม่ได้รับอนุญาตตามธรรมเนียมประเพณีก็ไม่พึงไปกระทำอย่างนั้นคำพูดคำจาที่มันทำให้คนต้องเป็นทุกข์อย่างคำเท็จคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อมันก็เดือดร้อนอีกข้อที่5ปกติคนเราเนี่ยสติปัญญามันก็ไม่ดีอยู่แล้วก็ลองดูขนาดเราไม่ได้เมาอะไรเลยก็ยังหลงหน้าลืมหลังตั้งใจพูดอย่างหนึ่งก็ยังพูดไปอีกอย่างหนึ่งคนตั้งใจฟังก็ยังจับความหมายผิดอีกนี่เดินไปดีๆก็ยังต้องชนไม้ชนไร่เตะก้อนหินก้อนดินตอไม้โดยไม่ได้ตั้งใจอาการหลงลืมๆมันก็ยังมีนี่ขนาดปกติไม่ต้องไปเสพไปดื่มอะไรแต่เมื่อเครื่องดองของเมาสูบดมอมเคี้ยวเข้ามาสู่ร่างกายมันรับไม่ไหวประสาทมันรับไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นถ้ามีศีล5เนี่ยโลกก็จะมีสันติสุขผู้หวัง
พ้นไปจากกองทุกข์กองกิเลสก็เริ่มต้นที่ศีลนี้ศีลสมาธิปัญญาเพราะเรามีศีลแล้วไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นความไม่เดือดร้อนมันก็ตามมาอานิสงส์ของศีลก็คืออวิปฏิสารความไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนใจเมื่อศีลมันสะอาดบริสุทธิ์ไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุไม่ขาดมองย้อนหลังทบทวนย้อนหลังก็ไม่สะดุ้งไม่หวาดหวั่นไม่หวาดหวั่นไหวก็เกิดความแช่มชื่นมีความเบิกบานขึ้นมาเคยมีอยู่เนี่ยพระภิกษุรูปหนึ่งท่านเดินทุดงผ่านป่าผ่านเขาไม่ได้ฉันอาหารมาหลายวันเดินทางมาถึงใต้ร่มมะม่วงอ่อนเพลียเต็มที่มะม่วงมันก็สุกหล่นลงมากราดเกลื่อนอยู่กับพื้นก็รู้อยู่ว่าถ้าเราหยิบมะม่วงนี้ขึ้นมาฉันคุณค่าทางอาหารจากมะม่วงก็จะทำให้เรามีกำลังแข็งแรงแล้วก็ต่อชีวิตเดินทางต่อไปได้มีชีวิตยืนยาวต่อไปแต่ท่านก็พิจารณาถึงว่ามันถูกต้องไหมไม่มีผู้ประเคนฉันไม่ได้สุดท้ายก็หิวจนกระทั่งเป็นลมแล้วก็สลบไปทีนี้มีคนเดินทางผ่านมาเขาบอกว่าเป็นนายพันมาเห็นก็พิจารณาดูสภาพก็เห็นว่าคงอดอาหารนี่แหละก็เลยคั้นน้ำมะม่วงก็หยดลงไปในปากท่านก็ช่วยดูแลปฐมพยาบาลจนฟื้นฟื้นขึ้นมาก็ให้ฉันมะม่วงทีนี้พอสมควรแต่ไม่มีแรงเขาก็แบกท่านขึ้นบ่าโยมคนนั้นก็แบกพระขึ้นไปบนบ่าก็พาเดินกลับไปบ้านไปดูแลต่อพระคุณเจ้าในขณะที่อยู่บนบ่าโยมก็พิจารณาเราไม่ตายนี่เพราะอะไรก็เลยเห็นว่าเรามีความซื่อสัตย์ต่อพระธรรมวินัยแม้จะตายเราก็จะไม่ยอมทำร้ายทำลายสิกขาบทพูดอย่างนี้นี่มันก็สมควรนะเราไม่มีความจริงจังขนาดนั้นศรัทธาเราไม่ถึงแต่ท่านมีศรัทธาถึงแม้จะตายเราก็ยอมเห็นว่าตนเองรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตรักษาธรรมยิ่งกว่าชีวิตเกิดปีติเกิดปาโมทย์บรรลุธรรมบนบ่าของโยมนั่นเลยเห็นไหมอานิสงส์นั่นนะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติบรรลุพระนิพพานบนบ่าของโยมนั้นนั่นคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนำพาบุคคลให้พ้นไปจากกองทุกข์กองกิเลสจริงๆแต่มันก็คงไม่ใช่บำเพ็ญเพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียวอาศัยการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญมาหลายแสนภพหลายแสนชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยจนกระทั่งมันเต็มเปี่ยมแล้วสุดท้าย
ก็ถึงเป้าหมายปลายทางแห่งชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดพวกเราวันนี้แม้จะท้ายพุทธันดรค่อนพุทธการอาจจะหลงลืมโง่เซ่อเข้าใจผิดพลาดอยู่เรื่อยๆแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีโอกาสได้ภาคได้เพียรตามภาษาบางวันบางเวลาเราก็ได้ความแช่มชื่นเบิกบานบ้างได้ปีติบ้างได้พบความสงบเล็กๆบ้างถึงไม่อย่างนั้นนี่บางทีเราก็ยังได้อุปถากดูแลวัดวาในพระพุทธศาสนาได้เก็บดอกไม้ถวายพระได้บูชาพระได้กล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าสรรเสริญคุณพระธรรมสรรเสริญคุณพระสงฆ์เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติยิ่งเรากล่าวด้วยความเข้าอกเข้าใจแล้วก็น้อมจิตจริงๆไม่ใช่พูดเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่น้อมจิตน้อมใจกล่าวสรรเสริญคุณด้วยความเคารพจริงๆอันนี้มันจะเป็นบุญวาสนาบารมีที่เข้มข้นขึ้นมานึกถึงอีกเรื่องลูกสาวนายช่างหูหลายคนก็ได้ยินแล้วลูกสาวช่างหูพระพุทธองค์เสด็จโปรดเวไนยสัตว์ก็ไปเรื่อยมาที่บ้านเขาก็ตั้งแต่เป็นเด็กหลายปีแต่เขามีความศรัทธามากไปนั่งฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็พูดถึงตรัสถึงเรื่องความตายชีวิตนี่ต้องตายชีวิตไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงยังไงทุกคนก็ต้องตายแล้วมีการเวียนว่ายตายเกิดวัฏสงสารไม่แน่นอนตลอดระยะเวลาเป็น2ปี3ปีที่พระพุทธองค์จากไปแล้วยังไม่ได้กลับนางก็นึกถึงแต่เบื้องพระพักของพระพุทธเจ้าเอิบอิ่มสวยงาม พระสุรเสียงที่กังวานฟังแล้วมันเกิดความอบอุ่นเกิดปีติเป็นบุญนักหนาประกอบกับดวงพระพักที่ลอยอยู่ในห้วงความรู้สึกของเด็กหญิงนั้นอยู่ตลอดเวลาเธอก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นว่าชีวิตเราจะต้องตายแน่ๆจะตายวันไหนไม่รู้แต่ยังไงก็ต้องตายตายแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนด้วยก็คิดถึงพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยพิจารณาความตายอยู่บ่อยจนกระทั่งได้ทราบข่าวว่าพระพุทธองค์เนี่ยเสด็จมาอีกครั้งพร้อมหมู่พระภิกษุนางก็ตั้งใจว่าจะต้องไปฟังธรรมให้ได้กระหายในธรรมแล้วก็จะได้กราบพระพุทธองค์ให้มันสมกับความคิดถึงเพราะนางศรัทธาแต่บังเอิญว่าเช้าวันนั้นพ่อเนี่ยสั่งไว้ว่าจะต้องกรอได้แล้วเอาไปส่งที่โรงทอโรงตำหุกนางก็ทำงานตั้งแต่เช้าเพื่อจะเอาไปส่งพ่อระหว่างบ้านกับโรงทอเนี่ยมันจะต้องผ่านสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเมื่อนางกอได้ตามต้องการแล้วก็อย่างรีบแต่พอมาถึงตรงที่พระพุทธเจ้า
แสดงธรรมนางก็ตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีจะเอาได้ไปส่งพ่อที่โรงทอก่อนหรือจะฟังธรรมก่อนก็ตัดสินใจได้ว่าพระพุทธเจ้าจากบ้านเมืองเราไป3ปีก็จะเสด็จกลับมาแต่โรงทอนี่เราไปทุกวันวันนี้แม้จะไปสายจะโดนพ่อดุพ่อด่าหรือแม้จะเคี่ยนตีเราก็คงจะยอมเพราะถ้าเกิดเราไปที่โรงทอแล้วพระพุทธองค์แสดงธรรมจบไปแล้วเสร็จไปแล้วเราก็จะไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้กราบพระพุทธองค์ไหนเลยจะโดนพ่อดุพ่อด่าพ่อเคี่ยนพ่อตีก็ต้องยอมตัดสินใจเข้าไปฟังธรรมก่อนแต่บังเอิญว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์เมื่อนางเข้าไปถึงธรรมสภาพระพุทธองค์ยังทรงประทับนิ่งอยู่นางก็ค่อยๆนั่งลงท้ายๆบริษัทพระพุทธเจ้าก็เรียกว่ากุมารีเข้ามาที่นี่เถิดนางก็ยิ่งเกิดปีติเห็นว่าพระพุทธองค์ไม่แสดงธรรมแล้วก็ยังเรียกให้ไปนั่งใกล้ๆนางก็กราบถวายนมัสการแล้วพระพุทธองค์ก็ถามว่าดูก่อนกุมารีเธอมาจากไหนนางตอบว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะนางตอบว่าไม่ทราบคนทั้งหลายก็รู้ว่าเธอเป็นลูกสาวช่างหูกมาจากบ้านเนี่ยชาวบ้านไม่พอใจก็ถามว่าเธอไม่รู้หรือรู้พระพุทธเจ้าค่ะอ้าวถามครั้งแรกไม่รู้ถามครั้งที่สองว่ารู้ทุกคนก็เกิดอาการไม่พอใจหนักขึ้นพระพุทธองค์ก็ตัดถามต่อไปว่าแล้วเธอจะไปไหนไม่รู้พระพุทธเจ้าค่ะครั้งที่สามแล้วเนี่ยที่เล่นลิ้นพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยเธอจะไปไหนไม่รู้พระพุทธเจ้าค่ะคำถามที่สี่เธอไม่รู้หรือรู้พระพุทธเจ้าค่ะทุกคนโกรธเลยทีนี้จะลงโทษลงทันจะพากันทุบตีไล่นางพระพุทธเจ้าก็บอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนฟังก่อนเราจะถามดูก่อนกุมารีที่เราถามว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่รู้หมายความว่าอย่างไรพันเตพระขวาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ข้าพระองค์ตอบทูลตอบพระพุทธองค์ว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนเพราะข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จริงๆว่าก่อนจะมาเกิดในภพนี้ชาตินี้ข้าพระองค์มาจากภพไหนภูมิไหนหมายความว่าไม่รู้ว่าตนเองเนี่ยก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้มาจากนรกหรือมาจากเปรตหรือมาจากอสุรกายมาจากสัตว์เดรัจฉานมาจากมนุษย์หรือมาจากสวรรค์จากพรหมทุกคนก็ทึ่งในปัญญาในคำตอบเพราะนางตอบว่าไม่รู้แล้วที่เธอตอบว่ารู้ล่ะข้อที่สองเนี่ยถ้ามาจะจำผิดหรือเปล่าเนาะมันนึกขึ้นตอนนี้แหละ ทุกคนก็รู้ว่าข้าพระองค์มาจากบ้านมาจากบ้านอันนี้ก็รู้อยู่แต่ไม่รู้ว่ามาจากภพไหนภูมิใดแล้วที่เราถามเธอว่าเธอจะไปไหนแล้วเธอตอบว่าไม่รู้หมายความว่าอย่างไร
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่รู้ว่าเมื่อสิ้นลมหายใจตายลงไปในชาตินี้ข้าพระองค์ไม่รู้ว่าข้าพระองค์จะไปเกิดในที่ใดจะไปเกิดในนรกในเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือเป็นเทวดาเป็นพรหมอันนี้ไม่รู้แล้วที่เราถามว่าเธอไม่รู้ใช่ไหมแล้วเธอตอบว่ารู้ล่ะก็รู้อยู่ว่าจากนี้ข้าพระพุทธองค์จะต้องนำได้ในไปส่งพ่อแล้วก็รู้ว่าต้องตายแน่นอนในวันข้างหน้าทุกคนพระพุทธองค์ก็ส่งสาธุการทุกคนก็ชื่นชมในสติปัญญาในความศรัทธาอันเฉลียวฉลาดของนางจากนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมนางนั่งฟังธรรมะจากพระพุทธองค์ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันปิดประตูอบายได้แล้วเพราะศรัทธาด้วยเนี่ยเพราะความศรัทธาเพราะความใส่ใจเพราะความจดจ่อมีพุทธานุสติมรณานุสติคิดถึงความตายที่จะมาถึงตนคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติเป็นเวลา3ปีจนบารมีมันเต็มแล้วนี่ดังนั้นเราทำการทำงานอยู่นี่ก็ไม่ใช่ทำเล่นๆเด้กวาดใบไม้ก็มีสติจะใช้พุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเฉยๆก็ว่าไปเทศมาบอกไม่ขาวไม่ฉี่เมื่อเช้าหลังจากมาจากบิณฑบาตกวาดเบาๆฝุ่นมันฟุ้งเราจะกวาดเอาความสะอาดอย่างเดียวฉะนั้นเราความสะอาดนั้นภายนอกบริเวณสถานที่ก็ส่วนหนึ่งแต่กวาดใจตนเองนี่ก็ส่วนหนึ่งอย่าให้มันฝุ่นฟุ้งมีสติอยู่ที่ปลายไม้กวาดตามที่ทางมะพร้าวนะแทะแทะแทะไปให้มันใจเย็นเย็นเจริญภาวนาไปด้วยให้มันได้ทั้งสองอย่างมันไม่จำเป็นต้องเสร็จลุล่วงทั้งหมดยิ่งตอนลมแรงๆเราไม่ต้องไปต่อสู้กับมันหรอกสู้มันไม่ได้ใบไม้เนี่ยกิ่งไม้ใบไม้ที่ร่วงลงมาสู่ถนนเราก็กวาดไปตามกิจวัตรมันจะร่วงลงมาก็ช่างมันเถอะถ้ามันเป็นกิ่งไม้กิ่งไร่ที่มันจะทำอันตรายหรือเกะกะเราก็เก็บออกไปแต่ใบไม้เฉยๆก็ช่างให้ทำอย่างนั้นล้างถ้วยล้างจานทำกับข้าวก็ไม่จำเป็นต้องพูดต้องคุยเราเจริญสติอยู่กำลังภาวนาอยู่ด้วยไม่ใช่ทำกับข้าวเราก็หาเรื่องยากๆทำยากๆซับซ้อนไปโชว์ฝีมือแล้วก็กลายเป็นเรื่องยุ่งทีนี้ทำหลายอย่างเข้าไปดิก็พูดบ่อยแล้วเรื่องนี้ฉะนั้นทำให้มันง่ายแล้วก็เงียบๆอย่าให้มันยุ่งยากเพราะใจเรามันจะแตกกระสานซ่านเซนให้เราได้มีเวลาสำหรับการประคองสติอยู่ในอารมณ์พระกรรมฐานรถผักรถต้นไม้ก็เหมือนกันเก็บกวาดเช็ดถูกุฏิที่อยู่ที่พักที่หลับที่นอนของเราก็ต้องให้มันสะอาดอยู่เสมอเนอะเจริญสติอยู่อย่างนั้นเหมือนกับกุลสตรีคนนี้กุมารีคนนี้หลังจากฟังธรรมพระพุทธองค์แล้วเธอได้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันปิดประตูอบายไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอีกแล้วเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติพอเธอไปถึงโรงทอหูพ่อกำลังหลับแต่กระสวยอยู่ในมือพอเธอเดินขึ้นไปปั๊บเท้ากระทบพื้นพ่อสะดุ้งตื่น
เป็นโรคชักกระตุกยังไงไม่รู้เลยเนาะในนิทานเนี่ยบอกว่าพ่อรู้สึกตัวตื่นซัดกระสวยมาเลยปักเข้าที่อกลูกสาวเนี่ยล้มลงขาดใจตายตรงนั้นแต่ไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยกายมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยวิบากกรรมจะต้องได้รับตรงนั้นแต่ว่าที่สำคัญก็คือจิตบรรลุคุณธรรมแล้วจะตายกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรนั่นคือปลอดภัยไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอีกดังนั้นเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นคือเป้าหมายอย่างน้อยๆเนี่ยแต่มันไม่น้อยหรอกมันเป็นเรื่องที่ควรพยายามพระพุทธองค์บอกว่าถ้าชีวิตนี้เราเข้าไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันจะต้องเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างยับเยินมาก็ไม่รู้ว่าเราจะขาดทุนประมาณไหนแต่เหตุปัจจัยหรือว่าองค์ประกอบที่จะทำให้ปลอดภัยนะก็เริ่มต้นที่ศีลนี่แหละที่ว่ามาศีล5นี่เพียงพอแล้วนะศีล5เนี่ยมันเพียงพอแล้วศีล8ศีล10 227นั่นก็เป็นความละเอียดลงไปอีกแต่ถ้าเรามีศีล5ครบถ้วนบริบูรณ์ก็ถือว่าพอยิ่งมีกุศลกรรมบท10เข้าไปประกอบอีกเจริญสมาธิภาวนาเนืองๆอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเจริญสมาธิภาวนาบ่อยๆเนืองๆพิจารณาถึงความตายเนืองๆเพื่อจะละสักกายทิฏฐิความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนความเป็นผู้จีรังยั่งยืนแทนที่พระอาจารย์บ่นบางวันก็บ่นบางวันก็เหมือนกับดุเหมือนกับว่าก็คือตีกิเลสเราตรงนั้นความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นฝักเป็นฝ่ายสำคัญตนเป็นนั่นเป็นนี่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำแบ่งก๊กแบ่งฝ่ายก็จะมีความเกลียดความโกรธความอิจฉามันเป็นโทษหรือเป็นคุณทั้งที่อยู่ที่นี่ทั้งที่อยู่ทางบ้านแหละ การที่เราโกรธกันชังกันขุ่นเคืองกันแบ่งกันเป็นก๊กเป็นเหล่าคอยนินทาคอยใส่ร้ายมันเป็นโทษหรือเป็นคุณถามเด็กน้อยถ้าเขาเข้าใจเขาก็รู้มันเป็นโทษอย่างเดียวไม่มีคุณเลยมันไม่มีคุณเลยแต่ถ้าเราละได้เลิกได้หยุดได้มันเป็นโทษหรือเป็นคุณหยุดการนินทาว่าร้ายหยุดการใส่ร้ายป้ายสีหยุดการอิจฉาริษยาหยุดการแข่งดีแข่งเด่นหยุดการแบ่งแยกมันเป็นโทษหรือเป็นคุณก็รู้อยู่เด็กน้อยก็ตอบได้มันมีแต่คุณฝ่ายเดียวประโยชน์ฝ่ายเดียวแต่ถ้าเรามองถึงโทษภัยของวัฏสงสารเนี่ยอันนี้มันดีแล้วเหมือนกับวันก่อนๆที่พระองค์บอกว่าเราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้จงคบบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นเพราะบุคคลผู้ชี้โทษเรากล่าวโทษเราขนาบเรานั้นเป็นเหมือนกับผู้ชี้ขุมทรัพย์เมื่อเราพิจารณาโดยความรอบคอบลุ่มลึกลงไปลุ่มลึกลงไปโอ้นึกถึงบุญนึกถึงบุญถ้าบุญเราไม่พอเราจะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เลยเห็นไหมรีดิ่งด้วยไรเนี่ยระงมอยู่นี่
นี่ก็คนแท้ๆไม่ใช่สิ่งอื่นคนแท้ๆเลยแต่เป็นคนที่พลาดคิดพลาดไปพูดพลาดไปกระทำพลาดไปเพราะแรงปลุกปั่นของกิเลสอย่างที่ว่ากิเลสมันหลอกมันยุให้โกรธให้นินทาว่าร้ายให้ใส่ร้ายป้ายสีให้แบ่งกันเป็นก๊กเป็นเหล่าให้เขียนให้ฆ่าให้ตีให้ลักขโมยดื่มเสพเครื่องดองของเมาสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นมองให้ไกลๆมองให้รอบคอบคิดหลายๆรอบดูสิพิจารณาให้แยบคายละเอียดลงไปดูสิแล้วเราจะเห็นเหตุผลเรามีบุญแล้วได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่พอมีอวัยวะไม่พิกลพิการฟังก็ได้ดูก็ได้ดมกลิ่นก็ได้ลิ้มรสก็ได้เดินไปมาก็ได้หยิบจับฉวยอะไรก็ได้ยังไม่ล้มป่วยตับไตอวัยวะภายในก็ยังทำงานปกติแล้วยิ่งไปกว่านั้นเรามีศรัทธาในพระศาสนาแล้วมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติได้มีโอกาสได้ปรารภธรรมได้สนทนาธรรมกันแม้มันจะเป็นธรรมบ้าๆบอๆผิดบ้างถูกบ้างแต่มันก็ยังมีความโชคดีกว่าคนอีกเป็นหลายสิบล้านหลายร้อยล้านหลายพันล้านเนี่ยลองนึกดูเนี่ยคนอีกบางกลุ่มเนี่ยจำนวนเป็นหลายพันล้านเขาไม่เคยได้ฟังอย่างนี้ไม่เคยได้ฝึกฝนไม่ได้เคยอบรมบ่มบุญบารมีเหมือนเราปลูกผักก็จะขายกวาดถนนก็เพื่อเงินล้างห้องน้ำก็เพื่อเงินทำกับข้าวก็เพื่อเงินเพื่อความอยู่รอดบางทีโดนดุโดนว่าโดนทุบโดนตีก็จะได้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็จะเอาชีวิตรอดได้แต่ละวันที่หลับที่นอนดูซิทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนอนในกระท่อมโสมๆในสลัมอย่างในกรุงเทพข้างล่างก็น้ำเน่าน้ำเหม็นไหลผ่านข้างบนก็สังกะสีรั่วยิ่งเราไปเห็นในประเทศอินเดียหรือในประเทศที่ยากจนกว่าอินเดียอีกยูกันดาเอธิโอเปียอย่างนั้นมันเป็นยังไงไม่รู้เรื่องราวของสัจธรรมไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้จักบุญกุศลคุณงามความดีแค่จะเอาชีวิตให้รอดแต่ละวันนี่ก็แทบล้มแทบตายเกิดในแผ่นดินที่มีแต่สงครามเป็นยังไงบางทีศาสนาพบศาสนาแต่ว่าสอนไม่เป็นสัจธรรมไม่เป็นความจริงให้งมงายไร้สาระก็มีอยู่แม้แต่พบพระพุทธศาสนาแท้ๆพุทธศาสนาแท้ๆเกิดในแผ่นดินไทยอย่างเราอย่างนี้บางคนก็มองตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราพูดเราทำกันอยู่บางทีเห็นเป็นเรื่องผิดด้วยซ้ำแม้แต่บวชแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นถูกได้ทั้งหมดต้องขอขมาท่านอย่างท่านพระเทวทัตบวชกับพระพุทธเจ้าแท้ๆอยู่กับพระพุทธเจ้าแท้ๆฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้เข้าใจตามนั้นเห็นไปอีกทางเพราะมันตั้งจิตไว้ผิดเราโชคดีขนาดไหนล่ะส่วนว่าเราจะตั้งจิตไว้ถูกหรือไว้ผิดมีสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิอันนั้นก็แล้วแต่เราได้ทีนี้
เหมือนกับครูบาอาจารย์ท่านว่าครูบาอาจารย์บอกเตือนป้องกันเราจากบาปจากอกุศลถ้าเผลอโกรธให้เนี่ยมันก็สวยยิ่งกว่าสวยได้ทีเนี่ยลองดูด้วยลองพิจารณาด้วยมันสวยยิ่งกว่าสวยเพราะไม่มีครูบาอาจารย์สักกี่รูปหรอกที่จะดุจะว่าจะตักเตือนลูกศิษย์ลูกหาเป็นพระเป็นโยมเป็นเนนก็แล้วแต่ด้วยจิตใจขาดเมตตาขาดความปรารถนาดีความหวังดีเนี่ยมันอาจจะมีแต่มันน้อยแต่ส่วนใหญ่นี้คือต้องการให้รีบกลับตัวรีบแก้ไขนี่ก็ลองดูเลยบางทีเพื่อนเราเนี่ยมันเป็นปาปมิตรเหมือนกับรักเราแหละเหมือนเพื่อนชวนกินเหล้าชวนไปเสพยาบ้าเนี่ยหวังดีไหมนั่นชวนเราไปแข่งรถซิ่งชวนเราไปเข้าซ่องสมมุติว่ามันมีชวนเราขายนามาแทงหวยซื้อลอตเตอรี่หรือไปเข้าบ่อนเป็นเพื่อนไหมดูดีๆเป็นเพื่อนที่รักเราหวังดีต่อเราหรือเปล่าคิดอีกรอบทั้งที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ที่บ้านเหมือนกันนั่นแหละแล้วเวลาครูบาอาจารย์ตักเตือนบอกเราไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหนวัดป่าวัดบ้านในเมืองบ้านนอกก็เหมือนกันคำว่าครูบาอาจารย์เราฝากตัวเป็นศิษย์ใช่ไหมมาอาศัยร่มเงาของท่านใช่ไหมข้าวแต่ละคำน้ำแต่ละกลืนห้องส้วมห้องถ่ายถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แล้วจะได้ไหมจะมีไหมเออถ้าคิดแค่นี้คิดไม่ออกมันจะไปไหนละคนเนี่ยแล้วจะไปไหนจะอยู่ยังไงจะไปสวรรค์ชั้นไหนล่ะถ้ายังคิดแค่นี้ไม่ออกนึกไม่ได้ดังนั้นเรามีบุญแล้วไม่ว่าที่นี่ที่ไหนนะก็ย้ำคำเดิมแล้วว่าเราไม่ทราบว่าเราจะป่วยวันไหนจะป่วยด้วยโรคอะไรจะหนักหนาเพียงใดนะไม่รู้อย่าพูดถึงตายเลยตายเนี่ยมันยังเป็นเรื่องง่ายนะเพราะตายแล้วมันก็แล้วแต่แล้วส่วนสรีระร่างกายนี่เขาจะเผาจะฝังหรือจะสับเป็นชิ้นๆให้หมากินมันก็ไม่เป็นไรไม่รู้เรื่องจิตวิญญาณจะไปไหนก็หมดไปแล้วจะไปสู่นรกสวรรค์เป็นอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นวิบากผลจากการกระทำก็ต้องรับไปแต่ถ้ามันป่วยล้มหมอนนอนเสื่อช่วยเหลือตนเองไม่ได้อันนี้เนี่ยใครเขาจะดูแลเราเท่าไหร่นักพระภิกษุก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีคุณงามความดีไม่ได้ทำประโยชน์ไว้กับบ้านกับเมืองกับโลกกับสังคมกับหมู่เพื่อนภิกษุสามเณรล่ะเขาจะไปดูแลเราเท่าไหร่ป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดเนื้อเช็ดตัวเฝ้าเอาใจใส่มันจะมีไหมยิ่งคนปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์บอกก็โกรธไม่พอใจหนีหลบไปเที่ยวตามอารมณ์ผิดถูกไม่รู้หรอกแล้วถ้าเกิดเพื่อนสาธรรมิกหรือครูบาอาจารย์ล้มป่วยคิดว่าจะพึ่งพากันได้หรือเปล่าพอนึกถึงตรงนี้อาตมาว่ามันเป็นเรื่องที่แทบไม่มีหวังเลยเนี่ยถ้าไม่หันหน้ามาสู่การเจริญสมาธิภาวนาทำความเข้าใจเรื่อง
ข้อวัดปฏิบัติแล้วมองไปตามเรื่องราวที่พุทธองค์สอนที่มันเป็นสัจธรรมความจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีบาปมีบุญเนี่ยจะดูแลกันได้ไหมเจ้าแต่ตามอารมณ์โอ้วันนี้ฟังได้ยินหลวงปู่ล่าพูดคำหนึ่งโยมเอ้ยมันไม่มีที่อยู่เลยไม่มีที่ยืนเลยจึงยอมรับจึงเข้าใจถ้ากินขี้ได้ก็จะกินขี้ท่านเนี่ยรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นหลวงปู่มั่นสอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยหลวงปู่ล่าว่าถ้าว่าเราผิดเราก็ต้องยอมรับแต่ว่าเราก็สมควรควรจะไปได้บ้างเราก็ตั้ง37พรรษาแล้วโยมเขานิมนต์เราก็ไปบ้างเราก็หลบๆเราก็ไม่ได้ไปทั้งหมดท่านหมายความว่ามันไม่จำเป็นจะต้องไปที่นิมนต์หรือไปให้คนเห็นไปประกาศตัวที่นู่นที่นี่ท่านบอกว่านั่นคือการไปขายตัวโอ้ยอาตมาได้ฟังตรงนี้นี่มันหัวใจหักพาบเลยน้ำตาตกในเลยไปเราไปให้คนเห็นไปให้คนทำบุญไปให้เขารู้จักท่านบอกว่ามันไปขายตัวหลวงตามหาบัวก็ด่าไว้ด่าพวกหลวงปู่ล่านี่แหละพอมานึกถึงพวกเรานิดหน่อยเราก็ไลฟ์สดนิดหน่อยก็เซลฟี่มันยิ่งกว่าขายตัวเพราะเราไม่มีอะไรที่จะขายเลยไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีคุณงามความดีอะไรเลยคนเขาไม่รู้เขาก็ซื้อถ้าพูดต่อเนาะซื้อเอาผ้าป่ามาทอดให้กฐินมาทอดให้นั่นคือเขามาซื้อแต่ซื้อได้ของเปล่าของปลอมโอ้มันกากเลือดได้ได้แบบนี้เนาะแต่มันตรงกันข้ามกับความรู้สึกคนยุคนี้เลยนะหลวงปู่ก็พูดคำหนึ่งท่านอบรมพระนี่แหละว่าอย่างนี้ดูอย่างนี้หนีให้ตายอยู่คนเดียวซะเนาะพระลูกศิษย์เขาอาจจะคิดท่านก็พูดดักไว้ท่านก็บอกว่าเพื่อนล้อมหน้าล้อมหลังมันก็ตายอยู่ดีดูความเด็ดเดี่ยวของครูบาอาจารย์สมัยนั้นท่านบอกว่าอันนี้ท่านพูดเมื่ออย่างน้อยๆก็คงประมาณ30ปีแล้วเนี่ยประมาณ30ปีตั้งแต่สมัยไม่มีโทรศัพท์แบบนี้เนี่ยท่านบอกว่าท่านไปเยี่ยมหลวงปู่อ่อนน่าจะเป็นหลวงปู่อ่อนยานสิริวัดนิโคธารามหลวงปู่อ่อนคงจะไปฉันของแสลงไปฉันทุเรียนหรือยังไงเนี่ยในขณะที่นั่งฉันกันอยู่นี้โยมก็กลับไปหมดแล้วล่ะศาลาสมัยก่อนก็เป็นศาลาไม้ยกพื้นแบบสมัยโบราณพระก็กรรมฐานก็เต็มอยู่พอฉันได้นิดหนึ่งแต่หลวงปู่ท้องเสียโอ้เราปวดฐานไปห้องน้ำคงไม่ถึงหรอกหลวงพ่อก็ลงจากศาลาแล้วก็หยิบได้เสียมหยิบได้เสียมแล้วก็ไปข้างๆทางในบริเวณวัดนั่นแหละบังเอิญว่าดินกวาดมาคนกวาดก็คงจะกวาดถนนข้างๆทางแล้วมันเป็นคันขึ้นมาตามพระวินัยภิกษุนี่ขุดดินขุดเองก็ดีใช้คนอื่นเด็ดก็ขุดก็ดีหรือเปล่าเนี่ยต้องอาบัติปาจิตตี
ทำความดีให้ตกร่วงไปนี่แต่ท่านไม่ได้ขุดให้มันถึงดินเก่าเพราะท่านบอกตามพระวินัยว่าดินที่มากองใหม่แล้วเป็นมาถมใหม่ถ้ายังไม่ถึง4เดือนไม่ฝนตกโดนน้ำฝนแล้วก็ถึง4เดือนเนี่ยมันยังไม่มีตัวสัตว์มันไม่เป็นอาบัติท่านขุดก็เขี่ยเพียงแค่หน้าดินที่มันใหม่ไม่ถึงดินเก่าด้วยหลวงปู่ล่าให้นั้นวางคำเข้าก็ตามมาเลยตามมาก็มากราบขอขมาขอโอกาสข้าน้อยข้าน้อยสิทบให้ดอกจับข้างล่างจับด้ามเสียมที่ต่ำลงมากว่ามือหลวงปู่อ่อนหลวงปู่อ่อนก็พูดว่าโอ้หมอหนียังถือขอวัดปฏิบัติหลวงปู่หมันอยู่ตัวนั่นคือยังปฏิบัติตามปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ทำถูกต้องดีงามไว้หลวงปู่ล่าบอกว่าอกจะแตกเลยพระหนุ่มๆอยู่เนี่ยเต็มศาลาห่วงคำข้าวห่วงความอร่อยกว่าครูบาอาจารย์โยมลองนึกดินึกเห็นภาพดูสิครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาผู้เป็นประมุขประธานสงฆ์ท่านเดือดร้อนท้องร่วงท้องเสียอายุก็มากพระลูกศิษย์ลูกหาพระหนุ่มๆแก่ๆอะไรก็แล้วแต่นั่งฉันอย่างอร่อยอร่อยโดยไม่รู้เลยว่าครูบาอาจารย์ท่านจะไปล้มเป็นลมอยู่ตรงไหนเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้ห่วงอร่อยห่วงอิ่มห่วงกินห่วงฉันหลวงปู่ล่าบอกว่าโอ้ยมันหมดมันมีแต่เสื่อมมันมีแต่หมดแล้วเรามานึกถึงปัจจุบันท่านว่าใครอยากทำอะไรก็ทำไม่มีคำว่าปรึกษาอยากจะย้อมผ้าอยากจะอะไรก็แล้วแต่ใครจะทำตั้งแต่สมัยก่อนเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นคืออุปถากทั้งหมดอย่างที่เรารู้เราทราบคุยกันบ่อยๆเวลานึกถึงตั้งแต่ล้างเท้าซักผ้าล้างไม้ล้างมือสงน้ำอาบน้ำถูขี้ใครทุกฟอกสบู่เวลานอนปูที่หลับที่นอนห่มผ้าห่มให้เฝ้าคอยรับใช้มันก็หมดไปหลวงปู่บอกว่าเราไม่อยากให้ใครมารับใช้ดอกแต่ว่าข้อวัดที่ให้มันเป็นรูปเป็นแบบเพื่อความงดงามความเจริญเนี่ยเราก็ให้ทำเพื่อรักษาข้อวัดไว้ตามปกติตั้งแต่รุ่นท่านบอกว่าแม้จะตอกไม้สีฝันก็ต้องไปไกลๆเข้าป่าไปไกลๆไม่ให้เพื่อนได้ยินเพราะมันจะรบกวนการเจริญสมาธิก่อนที่จะเข้าไปที่พักตนเองไปปฏิบัติเพียรภาวนาก็ต้องเข้าไปกราบครูบาอาจารย์ก่อนวันนี้มีอะไรจะใช้เกล้ากับผมหรือเปล่ามีธุระอะไรจะใช้เกล้ากับผมไหมถ้าครูบาอาจารย์ท่านไม่มีท่านก็บอกว่าไม่มีก็ขอโอกาสผมขอโอกาสไปทำหน้าที่ก่อนนะครับถ้าท่านจะใช้ให้ทำการทำงานซักผ้าหรือทำอะไรก็ต้องรับใช้ครูบาอาจารย์โดยไม่มีข้อแม้อันนี้ท่านพูดไว้เมื่อ30กว่าปีแต่พอมาดูเรายุคนี้สิ มีใครล่ะที่คิดจะถามครูบาอาจารย์ว่าวันนี้มีอะไรใช้ก้าวกับผมไหมไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากได้ยินด้วยเนี่ยอยากไปไหนก็ไปครูบาอาจารย์อยู่หน้าวัดแอบออกหลังวัดโดดข้ามกำแพงไปก็ไปเลยไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่แหละที่ข้อวัดปฏิบัติย่อหย่อนเนี่ยตมาจึงว่ามันจะทำยังไงเหมือนอาจารย์สายันบอกว่า
จะอยู่กันยังไงก็ไม่ใช่ว่ามันขี้ริ้วขี้เหร่หรอกถ้ามองภาพรวมๆแล้วนึกถึงปฏิปทาครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาสายพระกรรมฐานหลวงปู่ฤาษีลิงดำหลวงพ่อสนองมาอย่างนั้นมันห่างไกลมากแล้วเรายังหวังว่าความเจริญมันจะมีกับเราได้อยู่วะลองพิจารณาดูสิจะบอกว่าสงฆ์เป็นใหญ่สงฆ์ตัดสินประชาธิปไตยก็อย่างที่ว่าหลวงปู่ล่าท่านบอกว่าถ้าสงฆ์ไม่เป็นธรรมล่ะถ้าสงฆ์มิจฉาทิฏฐิสงฆ์ไม่เป็นธรรมล่ะจะได้ไหมฉะนั้นจึงต้องมีผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่เป็นผู้ตัดสินบางเรื่องบางเหตุการณ์ท่านเล่าว่าแม้แต่หลวงตามหาบัวท่านเด็ดขาดขนาดนั้นบางวันท่านก็ปรึกษาบางเรื่องบางเรื่องท่านก็ปรึกษาคณะสงฆ์แม้บางเรื่องเนี่ยที่ท่านปรึกษาท่านมีคำตอบในใจแล้วแต่ท่านก็ถามฟังความคิดเขาพอทำตามก็ทำถ้ามันไม่เข้าท่าหรือมันยังเป็นประโยชน์น้อยอยู่สิ่งที่ท่านคิดไว้แล้วมันดีกว่าท่านก็ไม่ทำตามบางเรื่องท่านไม่ถามท่านสั่งเลยแต่มาก็ไม่รู้หรอกพอพูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงว่าอย่างวัดเราเนี่ยบางทีพระอาจารย์ก็ประชุมเรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อตกลงตามนั้นบางอย่างพระอาจารย์ไม่ได้ทำบางคนก็โกรธในทีนี้ประชุมทำไมไม่ทำตามเห็นไหมมองออกหรือยังเพราะบางทีเนี่ยผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านคิดพิจารณาแล้วมันละเอียดมันเห็นประโยชน์ไปไกลกว่าหลวงปู่ล่าบอกว่าถ้าสงฆ์เป็นใหญ่เวลาขอนิสัยทำไมไม่ขอกับสงฆ์สงฆ์มีพันเตทำไมไม่ว่าอย่างนั้นทำไมถึงกล่าวคำขอนิสัยกับครูอาจารย์กับอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์โยมีพันเตหุหิอาจารย์โยมีพันเตหุหิล่ะนั่นเพราะผู้ใหญ่ที่ท่านเป็นธรรมแล้วมีธรรมแล้วท่านไม่พาหลงทางคำหนึ่งที่หลวงปู่ล่าบอกว่าหลวงตามหาบัวดุท่านแล้วท่านจำไว้ตลอดเลยว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์เห็นอยู่นี่เพิ่นบ่พาเป็นนรกดอกลองฟังคำนี้ดิยิ่งฟังเหมือนกับท่านกลุ่มท่านครูบาอาจารย์รุ่นนั้นเนี่ยเหมือนจะเอามรรคผลนิพพานให้ได้สละชีวิตเอาเป็นเอาตายแลกเป็นแลกเลยฉะนั้นคำพูดแต่ละคำมันจึงมีน้ำหนักมีค่ามากเราพูดเป็นล้านคำก็สู้ท่านกับแอมครั้งเดียวไม่ได้เด้ความหนักแน่นของธรรมเนี่ยแล้วเราจะไปต่อที่ไหนจะไปสืบที่ไหนล่ะมันยิ่งใหญ่มากนะคำนี้ว่าสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาเราทำเนี่ยท่านไม่พาเราไปตกนรกหรอกหมายถึงหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสานี่เราจะมาใช้เพียงแค่อารมณ์ใช้ความรู้สึกเอากิเลสนำหน้าทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟังในเรามันคงไม่รอดถ้าเป็นอย่างนี้ก็แต่มาว่าไม่รอด 100% เต็มเลยแต่ก็ไม่ว่าอะไรวันนี้ลมหายใจเรายังมีสติปัญญาเราก็ยังพอพินิจพิจารณาอะไรได้อยู่ก็ขอให้เราตั้งหลักเด้อตั้งหลักตั้งใจใหม่วันนี้เป็นวันเริ่มต้นวันขึ้น1ค่ำเดือน3หวังว่าแล้วก็เชื่อด้วยว่าทุกคนรักตนเองสงสารตนเองห่วงใยตนเองไม่มีใครอยากทุกข์หรอกแค่ปวดฟันก็หนักหนาแล้วปวดท้องก็หนักหนาแล้วปวดหัวก็หนักหนาแล้ว
เป็นไข้ก็หนักหนาแล้วจะกล่าวไปใหญ่ว่าเป็นโรคมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้แสดงว่าสิ่งเหล่านั้นน่ากลัวแล้วมันจะเทียบได้บ่กับนรกไม่ได้หนึ่งในล้านด้วยแล้วเราจะปล่อยตามใจเราวะอันนี้ให้เป็นข้อคิดทุกคนมีผิดทุกคนมีพลาดผิดมากทุกคนอาตมาก็ผิดมากแบบไม่น่าให้อภัยแต่ว่าเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขทุกคนเคยผิดเคยพลาดแต่คนผิดคนพลาดแล้วปรับปรุงแก้ไขเนี่ยพระพุทธองค์ก็สรรเสริญนะปราชญ์บัณฑิตก็ยกย่องเด้ฉะนั้นให้เราตั้งหน้าตั้งตากันเด้อเปลี่ยนซะปรับซะมันดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นเพราะไม่มีใครจะช่วยเราไม่มีใครจะทำให้เรานอกจากตัวของเราเองเรามีบุญที่มีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างนำทางให้เราได้รู้จักเดินอาจจะล้มลุกคุกคานก็ตามภาษาดวงตาที่พร่ามัวสติปัญญาที่ยังอ่อนแอยังมีโมหะความลุ่มหลงอวิชชาความไม่รู้ครอบงำอยู่แต่เมื่อเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆตั้งสติไว้บ่อยๆเพียรภาวนาบ่อยๆตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้อย่างหนักแน่นมันก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นความแข็งแรงก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆตามกำลังของการประพฤติปฏิบัตินั้นวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์พระคุณเจ้าทุกรูปญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผ้าขาวเมชีทั้งที่อยู่ที่นี่วัดป่าโนนกุดหล่มแล้วก็อยู่ทางบ้านขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรมาขออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลได้ทราบข่าวว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวรก็ขอถวายบุญนี้เป็นพระราชกุศลให้พระองค์ท่านได้มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วพลันได้อยู่เป็นร่มโพร่มใสของพระสงฆ์นิกรทั้งชาวไทยและก็ต่างประเทศสืบต่อไปตราบนานเท่านานแล้วก็คงลืมไม่ได้พระวัดเราไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่น้อยสมศักดิ์ประพัสโรที่อาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษหลวงปู่ศรีสมไผ่ล้อมเนาะที่อาพาธอยู่ที่วัดหนองว่าตำบลหัวช้างอุทุมพรพิสัยก็ให้ได้หายจากอาการอาพาธได้แข็งแรงมีสุขภาพดีดั่งเดิมได้อยู่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญบารมีสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปแล้วก็พิเศษนึกได้อีกคนหนึ่งก็คือญาติธรรมเรายายทองม้วนอยู่ที่อุบลหรือกันทลักษ์แล้วล่ะตอนนี้มีอยู่กับลูกหรืออยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบนะที่นะมีอาการทางเส้นเลือดสมองเหมือนกันแต่ก็เริ่มฟื้นแล้วล่ะก็ขออุทิศภาพแห่งบุญกุศลนี้ให้คุณยายได้หายจากอาการเจ็บป่วยได้แข็งแรงโดยเร็ววัยสุดท้ายก็ขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราทั้งหลายทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านให้ได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญญาติโยมกราบพระสาถวายน้ำปานะอยู่บ่วันนี้